ชาวบ้านห้วยหินฝนหมู่ที่6ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากรวมพลังรู้รักสามัคคีทำความดีถวายพ่อหลวงจัดโครงการสร้างฝ่ายมีชีวิตพิชิตภัยแล้งฝ่ายที่324ของประเทศไทยประจำปี2560ที่บ้านห้วยหินฝนหมู่ที่6ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยชาวบ้านตำบลแม่ปะทั้ง11หมู่บ้านร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและภาคีเครือข่ายอำเภอใกล้เคียงร่วมกิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวงในโครงการสร้างฝ่ายมีชีวิตพิชิตภัยแล้งในลำคลองริมถนนสายตากแม่สอดบริเวณเนินพิศวงซึ่งเป็นฝ่ายที่324ของประเทศไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนฝ่ายมีชีวิตโดยมีนายสิงห์คำอุตสากำนันตำบลแม่ปะกล่าวรายงานพร้อมนำชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านทั้ง11หมู่บ้านร่วมให้การต้อนรับนายสุวรรณกรสนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกล่าวว่าบริเวณจุดสร้างฝ่ายเนินพิศวงถือเป็นอีกส่วนหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของพี่น้องชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผืนป่าต้นน้ำเพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนมีใจรักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่าโดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาป่าชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านในช่วงฤดูร้อนเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ให้คนในชุมชนตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดโครงการการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติโดยได้รับการสนับสนุนแรงกายแรงใจเงินงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายสงฆ์นักเรียนนักศึกษาราษฎรในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างฝ่ายมีชีวิตพิชิตภัยแล้งกันเป็นจำนวนมากต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็ชื่นชมแทนนะครับพี่น้องชาวตัวแม่ปากนะครับชาวจังหวัดตากเนี่ยที่คนแม่ปากเนี่ยเข้มแข็งนะครับการสร้างฝ่ายมีชีวิตเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เริ่มตัวแรกเนี่ยจากเมื่อตอนมาสร้างเมื่อปีที่แล้วจนปัจจุบันเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่14เป็นความร่วมมือร่วมใจนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่นะครับโดยการนำของท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ภาคเอกชนที่มาช่วยเหลือกันโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับหลักก็คือคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นรัฐนะครับเอกชนแล้วก็วัดเนี่ยนะครับบวรมีท่านพระครูสุธีวิทิคุณเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดโพธิคุณเนี่ยท่านให้การสนับสนุนนะครับมีท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่สุวรรณเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนผู้ใหญ่ของที่นี่นะครับซึ่งนำเอาโนฮาวเอาความรู้สายตัวแรกเนี่ยที่มาจากภาคใต้เนี่ยนะครับจนขยายผลไปนะครับแล้วก็มีเอกชนมีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยมีนิสิตนักศึกษามีน้องๆจากโรงเรียนศักดิ์วิทยาคมนะครับมีน้องๆจากนักศึกษาจากวิทยาลัยราชภัฏนะครับแล้วก็พ่อค้าประชาชนเนี่ยมาร่วมกันนะครับในการซื้อกระสอบนะครับซื้อทรายนะครับซื้อไม้ไผ่ซื้อเชือกมาผูกกันโดยนำเอาความรู้ที่ได้รับเนี่ยมาสร้างที่สำคัญครับฝายตัวนี้ผมทราบว่าปริมาณการเก็บน้ำเนี่ยได้ประมาณสักแสนลูกบาทเมตรซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าฝายตัวนี้จะเก็บน้ำได้ขนาดนี้ฝายสิบกว่าตัวเนี่ยของฝายมีชีวิตของแม่สอดเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะสามารถเท่ากับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของชนประทานได้เลย